ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะข้างในในร้านอาหารใหญ่มากเลยนะคะก็ข้างในนี้เขามีฮีเตอร์นะคะก็จะอุ่นนะคะอุ่นมากเลยก็ตอนนี้ก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะข้างนอกก็ไม่ค่อยข้างนอกก็เริ่มมีหมอกลงอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะเริ่มมีหมอกลงอีกแล้วข้างนอกคลิปก่อนหน้านั้นจู่ใจเลยนะเห็นหิมะจู่ใจเลยโอ้นะคะมีใครกำลังจะปั้นตุ๊กตาหรือเปล่าไม่รู้โอ้ป้าจับไปนิดเดียวแล้วมือแบบชาเลยนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนแรกแบบอุ้ยนะคะชาเลยนะเด็กกำลังจะปั้นตุ๊กตาหิมะกันมั้งคะโอเคเขาก็มีของชำร่วยนะคะนี่ค่ะมีของชำร่วยขายอาหารก็มีทั้งเครื่องดื่มนะคะน้ำเปล่าโค้กเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์เบียร์แบบมีแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่เลยนะคะนะคะอาหารก็เป็นอาหารฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะโปสเตอร์อาหารนะคะมีทั้งสเต็กมีทั้งปลานะคะป้าพี่ซี่สั่งอันนี้ไปค่ะไส้กรอกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แล้วก็มีเสื้อขายด้วยนะคะอันนี้ก็จากในร้านอาหารมองออกไปนะคะตอนนี้หมอกลงหนักเลยนะคะเดี๋ยวลงเดี๋ยวหายเดี๋ยวลงเดี๋ยวหายนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ข้างในนี่อุ่นค่ะเพราะเขาถอดแจ็คเก็ตถอดหมวกกันนะคะรวมทั้งป้าพิซี่ด้วยค่ะเขาถอดกันคนอยู่จะอยู่โซนนู้นค่ะโซนนี้จะไม่ค่อยมีคนนะคะอันนี้ก็จะมีอาหารแบ็คเฟิร์ตนะคะใครอยากขึ้นมากินอาหารแบ็คเฟิร์ตเขาก็อาหารเช้านะคะก็จะมีนะคะแบ็คเฟิร์ตแบ็คฟลัดนะคะนี่นะคนจะอยู่โซนนู้นเยอะเห็นไหมคะเราก็มีขนมหวานด้วยนะคะนี่คือขึ้นมาดื่มกาแฟอะไรก็ได้นะคะดูวิวเสร็จนะคะขึ้นมาดื่มกาแฟได้ที่เวงเก้นนะคะหมู่บ้านเวงเก้นป้าก็ขอจ่ายตังค์ก่อนนะคะก็เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะของลุงคิดของป้าเบซี่ก็โค้กกับน้ำเปล่าเขาไม่มีน้ำแข็งให้นะคะเพราะว่าน้ำแข็งข้างนอกเต็มเลยนะคะก็นี่ค่ะหน้าตาของเรานะคะจากที่เห็นในภาพนะคะของจริงก็จะดูร้อนมาก Enjoy to the end นะคะCheers to the Mannequin. 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 ข้างบนนี้ชื่อ Mannequin นะคะต้อนรับสู่ Mannequin. ดีมากหมู Yeah. ใส่กล่องลองสิวิซอสขึ้นมากินไส้กรอกบนภูเขาหิมะค่ะหืมก็อร่อยonion sauceอ
อันนี้เบียร์ของแบร์ from Munich German beer เยอรมันเบียร์ของ Munich เย็นนี้นะคะทางโรงแรมเราก็มีเป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่แบบว่าอาหารแบบบุฟเฟ่เนื้อแบบหมูวัวช่วงข้างหลังค่ะแล้วก็เนื้อม้าบุฟเฟ่เนื้อม้าสเต็กเนื้อม้าสเต็กเนื้อวัวสเต็กหมูคือเป็นแบบบุฟเฟ่เนื้อค่ะแต่ก็มีปลามาแซมบ้างแล้วก็จะมีกุ้งปลาคุชิคือหนูคิดแบบว่าคือแบบรอนะคะรออาหารที่โรงแรมเย็นนี้นะคะดินเนอร์ก็คิดไปเลยไม่อยากจะกินอะไรเยอะนะคะเราก็เลยสั่งมาเพราะว่าพี่ที่อาหารข้าวหลามไม่ต้องกินเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ค่อยชินนะคะคืองานกินมันไม่ค่อยชินปลาตุ่นตรงเนี้ยพี่จะชอบกินปูพี่มีเป็นปูพี่ชอบกินปูแล้วก็มาเหยียดไส้กรอกเลยค่ะอู้เต็มแบบพอกเต็มแบบปี๊บทุกไส้กรอกวัวแล้วมีวัวด้วยมีไส้กรอกวัวด้วยแต่อันนี้เป็นไส้กรอกหมูเนี่ยค่ะป้าพี่ซี่ประทับใจมากไม่เคยคิดว่าจะเจอดังกี้น่ารักมากเลยค่ะดังกี้อ่ะคือไอ้นางอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวเนาะไอ้ตัวนั้นน่ะรามาน่ะรามาน่ะมันก็มีทั้งรามาแล้วก็มีทั้งตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะมีหลายอย่างแต่เห็นซีเรียบอกว่ามีรามาอยู่ตัวนึงตัว2ตัวแล้วก็มีสัตว์อื่นอีกอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ตัวอะไรมีแต่ประทับใจมากเลยคลิปนั้นแม้วันนี้นะคะเห็นวิมานแบบของจริงของแท้ได้สัมผัสนะคะก็ลวกมือมันเย็นจนแบบมันเหมือนลวกมือมันเหมือนน้ำร้อนนะคะคือเราจับแรกมันเย็นมากแต่มันจะเพลินแต่พอเพราะนั้นมันเหมือนข้างในมันเหมือนตัวลวกแต่ตอนนี้หายแล้วยูโนเป็นไอชัดสโนว์เฟิร์สอะเป็นลูกไม้มีโคทูเป็นยูแฮปป๊อปวอเตอร์เป็นมันเป็นอิดโคเวลาเราจับแล้วอุ้ยอันนี้มีหมาลากไอ้นั่นด้วยใช่ไหมลากสกีด้วยนี่ใช่ปะแฮปก็เตรียมจุ๋ยไม่เดี๋ยวพี่เชอร์ใช่ไหมเป็นดอกชีฮะแค่ไม่แกะ sorry นี่ไงพี่เชอร์ผมบัวเนี่ยบิ๊กบัวเดี๋ยวพี่เชอร์หน่อยเดี๋ยวป้าไปซื้อจะเป็นที่ดูดูนี่ค่ะแฟนทางบ้านนะคะถ้าใครได้มาหมู่บ้านเวงเจนนะคะก็มีโอกาสก็ได้ขึ้นมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีหิมะหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นไหมคลิปก่อนหน้านั้นที่ป้าพี่ซีเฟรนไม่ได้ไม่มีหิมะเลยตอนนี้หิมะเต็มเลยข้างบนนะคะ ตัวเล็กเก่งมากตัวนิดเดียวเดินน่ารัก really good luckGood luck for us that we see snow. Hmm. He said, "Well, it's good." But not a little bit, no. Not a little bit. Sure. Not a little bit. 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 Notเพื่อนป้าป้ายอยู่อ่ะเป็นอินเดอร์โฮเทล I don't know มันทิมเวนไออาร์คแค่มาม่า Sita enjoys fresh air เลย Think so I don't know ไออาร์คแค่มาม่าเป็นแบบโฮเทลอัพเดตโอ้ fighting พ่อกับแม่ทะเลาะกันบ้างพ่อมานั่งอยู่บนเดียวข้างล่างถามว่าแม่อยู่ไหนชี้ขึ้นไปบนโรงแรมมันมีแยกๆ Go out I want to see your faceทะเลาะกันเปล่าธรรมดานะผัวเมียอ
เดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะคะบ้านจะได้เห็นโซนนี้หน่อยนี่ด้วยนะคะก็นี่นะคะมุมอีกมุมหนึ่งนะคะของทางด้านหลังเรานะคะก็นั้นเขาน่าจะเป็นหน่วยกู้ชีพเผื่อเกิดอะไรไม่รู้นะคะอาจจะเป็นทหารหิมะเอ้ยไม่ใช่ทหารนะคะคุณตำรวจหิมะหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยกำลังล้างทำความสะอาดอยู่นะคะล้างหิมะออกไปเลยเห็นไหมน้ำเจิ่งเลยก่อนนี้มุมข้างๆนะคะที่ป้าพี่ซี่กับลุงคิดเห็นไหมรูปบัวนะคะรูปบัวที่เป็นไม้นะคะตรงนั้นนะคะโซนนี้นะคะตรงนี้ที่เขาจะแบบว่าไปอะไรเล่นสกีกันนะคะขึ้นกระเช้านะคะขึ้นกระเช้าไปกันนะคะก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเนาะแล้วก็มากินไปด้วยกันแล้วนะคะก็เข้ามาข้างในนะคะแฟนทางบ้านก็จะได้รู้นะคะว่าข้างบนก็มีร้านอาหารด้วยนะคะขึ้นมาแล้วก็จะแบบว่ามีอาหารบริการถ้ามีหิมะข้างในนี่แบบร้อนจนอับข้างในนี่อุ่นจนร้อนนะคะแต่ข้างนอกนี่เย็นเจี๊ยบนะคะเย็นจนเป็นหิมะนะคะก็แบบบรรยากาศโอเคนะคะ